สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับกัปตันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมได้รับคำถามจากพี่ๆทาง YouTube นะครับถามว่าเราจะดูยังไงว่ามันเป็นลูกทีเร็กทีรักนะครับลูกตระกูลไดโนเสาร์นะครับเราจะดูยังไงเขาบอกว่าผมเพาะเมล็ดแล้วแต่ว่าผมก็ดูไม่เป็นอยู่ดีนะครับว่าดูยังไงว่ามันเป็นตัวไดโนเสาร์นะครับเราจะแยกออกจากยิมโนธรรมดาอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมนะครับว่าไอตัวไดโนเสาร์เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแล้วเราจะดูยังไงเนาะอันเนี้ยที่ผมถ่ายนะครับจะเป็นไม้ด่างทั้งหมดนะครับที่ผมเพาะเมล็ดไว้ก็จะมีพวกไดโนเสาร์ด้วยนะครับมีหลายตัวนะครับหลายอย่างนี่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับตัวนี้จะเป็นแมวนี่ เหยียบพอตด่างไปแล้วนะครับดื้อมากตัวนี้นะฮะแน่มาแล้วนะครับแน่นี่ฮะดิกดื้อของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไดโนเสาร์กันต่อนะครับมาเราก็จะมาดูไดโนเสาร์นี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือที่ผมแยกมาแล้วไดโนเสาร์นะครับที่ผมแยกมานะครับนี่สังเกตเนาะมันจะแบบเขาเรียกว่ามันจะมียับๆมีแบบลวดลายสีสันเนาะตามบั้งอะไรอย่างนี้ที่แบบจะออกเป็นแบบสีชมพูอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะจะออกเป็นสีชมพูนะครับเนี่ยเหมือนแบบมีสีนะครับแล้วก็บางทีก็จะมีภูแทรกออกมาแบบนี้มีกระดูกนะครับลวดลายของเขานะครับหรือว่าจะเป็นสีธรรมดาสีน้ำตาลเลยไม่ด่างแล้วก็จะมีกระดูกขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นประมาณนี้มีสีนะครับมีสีมีลวดลายแบบยับๆนะครับนิดหน่อยหรือไม่บางตัวก็จะเด่นชัดก็คือจะออกก้ามใหญ่ๆประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนี่ถ้าเล็กๆเนี่ยเขาจะออกประมาณนี้นะฮะเล็กๆนี่นะฮะนี่มาดูอีกพอร์ตนึงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกของทีเล็กเหมือนกันครับนี่เขาก็จะแตกต่างจากยิมธรรมดาเนาะจะมีความยับมีอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับผมก็เล่าไม่ค่อยถูกนะครับดูสีดูอะไรนะครับบางทีไม่ออกสีแต่แล้วดูรู้เดี๋ยวผมให้เทียบกับยิมโนทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมมาพอร์ตยิมโนทั่วไปก่อนนะครับมาแล้วนะครับมาดูยิมโนทั่วไปเนี่ยยิมโนธรรมดาเขาจะอย่างนี้เนาะบ้างก็ประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็คือทรงที่เราเล่นกันประจำก็คือมันเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็คุ้นหูคุ้นตานะครับชินแล้วเราก็น่าจะพอดูออกแล้วนะครับว่ายิมโนธรรมดาเป็นประมาณนี้นะครับแบบเรียบๆนะครับจะออกด่างก็ออกนะบางตัวก็ไม่ออกนะครับแล้วก็ลวดลายก็ขึ้นอยู่กับความด่างสวยไม่สวยนะครับส่วนพวกตระกูลไดโนเสาร์เป็นไงต่างกันไหมครับเดี๋ยวนะฮะดูใกล้ๆนะครับดูใหม่เดี๋ยวนะครับมาดูธรรมดานะครับต่างกันนะครับเห็นเลยอันนี้ก็จะเรียบๆง่ายๆนะครับสบายๆเนาะส่วนนี้ก็จะมีลูกเล่นมีกล้ามมีกระดูกอะไรของเขานะครับมีสีสันนะครับแต่ของผมก็ยังไม่ค่อยมีสีใหม่ๆนะฮะสีเดิมๆอยู่นะครับนี่นะครับเราก็พอดูรู้แล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูยังไงว่าออกทีเล็กทีรักนะครับออกไดโนเสาร์ดูอย่างพอร์ตนี้นะครับพอร์ตนี้ผมเห็นเหมือนมีนะนี่นะครับเหมือนเป็น LB นะครับ LB อันนี้น่าจะเป็นไฮบริดเนาะนี่ไฮบริดแล้วก็จะมีไดโนเสาร์อ่ะจะให้เพื่อนๆดูว่าไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับค่อยๆช่วยกันดูนะครับค่อยๆช่วยกันดูเจอหรือยังครับโอเคมาเฉลยนะครับว่าไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนเนาะผมให้ดูแล้วนะครับเมื่อกี้นี่มีตรงนี้ต้นเดียวนี่นะถ้าที่ผมเห็นนะเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะแบบออกยับออกสีสันแบบเป็นลวดลายสลับอะไรประมาณนี้นะครับลวดลายไล่สีมาดูใกล้ๆนะครับเนี่ย
เนาะชัดเลยถ้ายิมธรรมดาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมองรู้เลยเนี่ยต่างกันนะครับเหมือนบ้างอันนี้บ้างเขาจะยุบๆเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีออกกําลังจะออกกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาแบบโหดๆกว่านี้สักหน่อยไม่มีหรือเปล่าเหมือนแยกไปหมดแล้วนะครับตอนที่แยกก็ถ่ายไว้แต่ก็จริงๆก็อธิบายอยู่แต่คลิปน่าจะหายากเพราะผมทำคลิปไว้เยอะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงพอตไอ้พอตถาดนะครับก็พอมีอยู่เดี๋ยวผมหาก่อนนะไม่เจออยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเดินไปหาก่อนนะครับยังไม่เจอนะเจอแต่ดังๆดังๆดำๆนี่ไงเจอแล้วนะครับนี่จะเห็นไหมครับว่าเป็นยิมโนซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้คือผมแยกออกมาคือเราแยกออกมาตอนที่เราคัดแล้วไม่เจอพวกไดโนเสาร์ยับๆแล้วผมก็มาแยกปักใส่ถาดไว้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแยกปักอย่างนี้นะครับสุดท้ายมีออกหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นที่ออกหน้าเนาะเราก็จะพอมองรู้เลยนี่เห็นไหมครับเขาจะออกสีชมพูนะครับสีชมพูไล่เข้มไปอ่อนเนาะนี่นะไล่เข้มไปอ่อนนะครับเหมือนเขาจะแบบบ้างยุบๆนะครับนี่แตกต่างกับยีนเราธรรมดาเนาะมองก็รู้เลยนะครับต่อไปต้นต่อไปนี่กำลังออกลายสลับลวดลายของเขาดูนะครับเนี่ยสวยเลยเนาะมีสีสันชมพูอ่อนๆเนาะไม่เข้มเท่าไหร่ตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้สีจืดๆแต่ก็ออกสีชมพูนะครับอันนี้ก็คือออกไดโนเสาร์แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกันนี่ตอนไหนนะ ถ่ายผิดต้นนี่ตอนนี้นะครับนี่กำลังจะแบบออกอะไรอะยับแต่ว่ายังไม่ออกนะครับเนี่ยดูจากตัวนี้แล้วมาเปรียบเทียบกับตัวนี้แตกต่างกันเลยอันนี้คือยิมธรรมดานะฮะแต่อันเนี้ยคือไดโนเสาร์เนาะสีเขาจะไล่ของเขานะครับเป็นลวดลายประจําของเขาเลยนะครับไดโนเสาร์หนึ่งดูสีสองดูสันดูกระดูกดูกล้ามนะครับจริงๆดูแค่สีก็รู้แล้วดูทรงก็ได้นะครับทรงมันจะต่างกันอยู่เนาะเหมือนจะเขาเรียกว่าไงไม่รู้แต่ทรงต่างกันนะครับเราถ่ายภาพก็เห็นชัดอยู่นะครับว่าทรงต่างเนาะเดี๋ยวผมเดินไล่ดูก่อนมีอีกไหมนะครับเหมือนจะหมดหรือเปล่านะครับน่าจะหมดแล้วของผมแยกออกไปหมดแล้วนะครับนี่จะต่อไปจะเป็นทีเล็กนี่ช้ำหน่อผมช้ำไว้เขากำลังออกรากเนี่ยนะครับดูนะครับกระดูกชัดๆต้นพวกทีเล็กนะช้ำไว้นะครับเนี่ยไดโนเสาร์ผมช้ำไว้อยู่นะครับก็คือเราช้ำปิดก่อนนะครับของผมจะช้ำปิดเป็นระบบปิดพอรากเดินเมื่อไหร่ผมก็จะเอาออกมาระบบเปิดแล้วก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้แบบนี้ทิ้งตากแดดไว้นะครับของผมก็เพิ่งทำโรงเรือนใหม่เนาะหลังจากที่พังไปเนาะก็ไม่ได้มุงสแลนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับของผมมันก็ยังไม่มีต้นไหนไหม้นะครับยังไม่มีต้นไหนไหม้ของผมจะเป็นแผ่นกองแสงอยู่แล้วนะครับ60%นะแสงผ่าน60%ก็ร้อนนะครับแต่ไม่ค่อยมีแสงแต่ก็อบอยู่ถ้าไม้บางตัวก็อาจจะไหม้ได้นะครับต้องดูนะต้องคอยตรวจสอบดูอาจจะกล้องถึงสแลนสำหรับไม้บางชนิดนะฮะต่อไปผมมาอยู่ตรงโซนนี่ทีเล็กทีลักแม่พันนี่จะเป็น LB นะครับนี่ LB ทีเล็กดูกำลังให้ดอกนะครับสวยเลยนี่จะเป็นลูกของทีเล็กที่ซื้อมานะครับอันนี้น่าจะซื้อมา30,000อันนี้ก็ซื้อมาประมาณ30,000อันนี้ก็ซื้อมาประมาณ30,000นะครับอันนี้ซื้อมา15,000อันนี้ซื้อมา35,000นะฮะอันนี้น่าจะ15,000เหมือนกันนะครับหมดหรือยังต้นที่ซื้ออันนี้ก็ซื้อมา30,000อันนี้ก็30,000นะครับ
ที่ซื้อมาที่เหลือก็มีตรงนี้ซื้อมานี่หลายๆต้นรวมกันประมาณเนี่ยถึงตรงเนี้ยนะครับก็แสนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือยกเขาเรียกยกถ้วยเข้ามาแสนหนึ่งนะนี่แล้วก็มีพวกข้างหลังจะเป็นเด็กๆเล็กๆอันนี้คือที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ซื้อแล้วทําขึ้นมาเองนะครับผลิตขึ้นมาเดี๋ยวถ้ารอโตเมื่อไหร่ผมก็มาถ่ายดูอีกทีว่ายิ่งโตเขาจะยิ่งสวยยังไงนะครับอย่างต้นใหญ่ๆพวกนี้นะครับดูกระดูกดูอะไรของเขาชัดเจนนะชัดเจนด่างจะออกประมาณตรงนี้นะฮะนี่นะเราต้องดูใกล้ๆเนี่ยจะออกด่างนิดๆนะส่วนตรงนี้โหต้น LB ของเราชัดมากนะลวดลายของเขาจี๊ดจ๊าดนะขนปูฟูปุยออกน้ําเดียวส่วนตอนนี้ที่ออกก้านใหญ่ๆนะออกก้านใหญ่ๆสวยดีนะครับต้นนี้จะออกสีนะออกสีสวยอยู่นะออกสีต้นนี้ก็จะออกเนี่ยสีนิดๆตรงบริเวณกระดูกของเขาตรงไอที่เขาเรียกว่าไง กำลังออกสวยดีเนาะนี่อันนี้ออกกล้ามนะครับออกกล้ามแล้วก็มีขนฟูๆนะครับลักษณะเด่นของเขาก็จะไม่ค่อยซ้ํากันนะครับแต่ละตัวนี่ก็ประมาณนี้เนาะทีเล็กทีรักก็ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมพิมมาบอกผมนะครับเดี๋ยวผมทําให้ชมเนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมีอะไรคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ชมนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย